สวัสดีครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วก็พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยต่างประเทศทั่วโลกนะครับกลับมาพบกับรายการปฏิวัติประเทศไทยประจําวันอังคารที่16ตุลาคมนะครับเป็นเดือนอาถรรพ์มีเหตุการณ์มากมายนะครับตุลา19ก็ได้รัฐบาลพระราชทานนะครับ2เหตุการณ์ต่างกันอย่างไรนะครับหัวข้อวันนี้ข้อแรก เรียนถามอาจารย์ครับ2เหตุการณ์ที่ผ่านมา42ปีและก็45ปีเนี่ย2เหตุการณ์คล้ายกับปัจจุบันอย่างไรมีใครอยู่เบื้องหลังเป้าหมายและจุดมุ่งหมายต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ครับก็ถือว่าเดือนตุลานี่มีเหตุการณ์สำคัญ2เหตุการณ์ครับก็คือ14ตุลาคม2516กับ6ตุลาคม2519ล้อมปราบก็สองเหตุการณ์ก็สูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตของควายประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทีนี้เราก็จะไม่พูดประเด็นที่ซ้ำซ้อนกับคนอื่นคือที่เขามีการพูดกันเรื่องเท่ากับเล่าเหตุการณ์ลำลึกนะครับเล่าเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในสองเหตุการณ์นั้นซึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็คงเล่าได้ดีกว่าเราเพราะว่าผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เป็นคนยุคเดือนตุลาแต่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทั้งสองเหตุการณ์เหตุการณ์14ตุลานั้นผมก็อยู่ทางใต้6ตุลานั้นผมอยู่ในป่าแล้วใช่ไหมดังนั้นประเด็นที่เราจะต้องมาพูดเนี่ยเราจะพูดเกี่ยวกับเบื้องลึกเบื้องหลังนะมูลเหตุและผลที่ต่อเนื่องทางสังคมและการเมืองเกี่ยวกับสองเหตุการณ์ใช่ไหมครับทีนี้14ตุลาคม2516ภาพที่เห็นเนี่ยก็คือนักศึกษาประชาชนผู้รักประชาธิปไตยรวมตัวกันออกมาเดินขบวนประท้วงต่อต้านรัฐบาลถนอมประพาสและนรงค์นั่นคือภาพครับแต่ว่าไอ้เบื้องลึกเนี่ยกว่าจะมาถึงเหตุการณ์14ตุลาคมเนี่ยมันก็ก่อรูปการมานานครับนะตั้งแต่มีการต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นนั่นก็คือพยายามสร้างกระแสเพื่อให้เกิดการรวมตัวครับซึ่งต่อมาภายหลังเนี่ยค่อนข้างจะมองออกว่าก็มีคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังครับอันนี้คือตอนนั้นเรามองไม่ออกหรอกครับเรามองออกว่ามีธีรยุทธ์บุญมีศูนย์กลางนิสิตศึกษาออกมาเคลื่อนไหวแต่ว่าจะมีใครชักใยอยู่เบื้องหลังเนี่ยเราไม่รู้แต่มาภายหลังเนี่ยเราก็ค่อนข้างจะมองออกปะติดปะต่อเหตุการณ์แล้วก็มองออกตั้งแต่การเคลื่อนไหวต่อต้านสินค้าญี่ปุ่นต่อต้านการล่าสัตว์ป่าไอ้ทุ่งใหญ่นเรศวรการปลดไอ้การไอ้ปลดนักศึกษา9นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงอะไรต่างๆเราเนี่ยมันก่อรูปขึ้นมาแท้จริงแล้วมีเบื้องหลังใช่ไหมอาจารย์คือมันก็เหมือนกับปัจจุบันครับคือกษัตริย์เนี่ยไม่ไว้ใจสามทรราชครับผมนี่ก็คือมูลเหตุที่แท้จริงเลยครับเพราะกษัตริย์ภูมิพลเนี่ยหมายความว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะอำนาจของไอ้เผด็จการทหารที่สืบต่อมาจากจอมพลสฤษดิ์ก็อย่างที่เราเคยอธิบายว่าในยุคที่กษัตริย์ภูมิพลก้าวขึ้นมาเป็นกษัตริย์นั้นใหม่ๆเนี่ยยังไม่มีความมั่นคงเหมือนกันเลยกับรัชกาลที่10ครับเพราะอะไรเพราะมีคดีปรงพระชนรอ8ในช่วงดำเนินคดีเนี่ยภูมิพลเนี่ยไม่อยู่ในประเทศไทยนะอยู่สวิตเซอร์แลนด์หลายปีเลยครับแล้วก็การเมืองในช่วงนั้นก็มี3ขั้วอำนาจเหมือนปัจจุบันมีขั้วอำมาตย์ขั้วอำมาตย์ตอนนั้นก็คือปรีดีครับขั้วอำมาตย์ปัจจุบันนี้ก็คือไอ้พวกกลุ่มเปรมครับใช่มั้ยและปรีดีนี่เป็นขั้วอำมาตย์ต่างกับขั้วอำมาตย์เปรมขั้วอำมาตย์เปรมเนี่ยต้องการสนับสนุนสิรินธรแต่ขั้วปรีดีเนี่ยหมายถึงว่าไม่เอากษัตริย์แล้วก็มีขั้วเผด็จการอำนาจนิยมตอนนั้นคือจอมพลป.ตอนนี้ก็มีป.เหมือนกันแต่พลเอกป.ประยุทธ์ไอ้นุชป.แปลกพิบูลสงครามเห็นไหมดังนั้นเมื่อขจัดกษัตริย์ให้สฤษดิ์ยึดอำนาจขจัดสองขั้วอำนาจก็คือทั้งอำมาตย์และก็ทั้งอำนาจนิยมป.พิบูลสงครามคือพวกยึดอำนาจจากปพิบูลสงครามเสร็จปรีดีก็จบไปด้วยเพราะในระยะหลังนี่ปรีดีกับจอมพลปเริ่มจะจับมือกันไงเพราะว่าจอมพลปนี่ก็ไม่นิยมกษัตริย์
รีดีก็ไม่นิยมกษัตริย์แล้วกษัตริย์หมายว่าก็ขึ้นมาด้วยการปรงประชนพี่ชายแล้วก็ได้รับการสมุนกับกลุ่มมามาจากพวกแปรปัดพวกนี้เลยและต่อมาก็ปรีดีเนี่ยกับจอมพลปอก็มีการติดต่อกันจอมพลปอจะรื้อฟื้นคดีปรงประชนดึงปรีดีกลับมามีจดหมายที่เขียนถึงกันเนี่ยนี่แหละเป็นตัวเร่งที่ให้กษัตริย์จำเป็นต้องรีบขจัดปรีดีโดยการให้สฤทธิ์ยึดอำนาจแต่พอสฤทธิ์ยึดอำนาจแล้วกษัตริย์เองก็ไม่ไว้วางใจสฤทธิ์หรอกเนี่ยประวัติศาสตร์ในช่วงนี้เนี่ยมันจะซ้ำรอยในช่วงนั้นดังนั้นก็จัดการสฤทธิ์เสียก็เหมือนตอนนี้มีคนเกรงว่าเนี่ยถ้ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเพื่อจัดการกับอีกสองขั้วอำนาจเสร็จแล้วค่อยกำจัดทักษิณทีหลังไอ้นี่มันว่าหมายความว่านั่นก็คือหลังจากสฤทธิ์ขึ้นมาเขาก็จัดการสฤทธิ์ครับสฤทธิ์ก็อยู่ได้6ปี2506สฤทธิ์ก็อสัญญกรรมจอมพลถนอมก็สืบต่อมาและก็มีอำนาจครับในช่วง14ตุลาเหนืองกนี่ไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีสภาไม่มีการเลือกตั้งเพราะถนอมยึดอำนาจยึดอำนาจจากสภาปี2514ปกครองด้วยระบบเผด็จการแล้วก็พูดว่ามันมีข่าวว่าพันเอกนรงค์กับจอมพลประภาสถึงขั้นคิดจะล้มกษัตริย์คือเปลี่ยนการปกครองเป็นระบบประธานาธิบดีไงว่านรงค์ถึงขนาดเมาเหล้าและเผลอพูดในการลูกน้องน่ะที่ภูหินร่องกล้าเนี่ยที่ไปปราบคอมมิวนิสต์เนี่ยและเผลอพูดว่าอ้วนเนี่ยจะเป็นความดีคนแรกของประเทศไทยและมันก็มองเห็นได้ถึงความกลางของพันเอกนรงค์ไงครับใช่ไหมดังนั้นกษัตริย์ก็ต้องชิงลงมือแต่ลงมืออย่างไรล่ะก็อย่างที่ผมเขียนไปในบทความว่ากษัตริย์เนี่ยมีพระราชอำนาจในการแต่งตั้งนายกแต่ไม่มีอำนาจปลดนายกครับตลอดมาดูสิกษัตริย์ปลดนายกไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นไอ้ใครที่วันนี้บอกว่าทำไมวชิรกรไม่ปลดคสช.ล่ะเมื่อมีอำนาจปลดไม่ได้ครับถามว่าทักษิณยิ่งลักษณ์สมัครสมชายกษัตริย์ปลดที่ไหนอ่ะกษัตริย์ต้องหาเหตุในการที่ทำให้พ้นจากทักษิณออกด้วยการยึดอำนาจสมัครออกด้วยศาลรัฐธรรมนูญตัดสินสมชายออกด้วยการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคยิ่งลักษณ์ก็ออกด้วยศาลปกครองมั้งแล้วก็รักษาการก็ถูกยึดอำนาจเห็นไหมเป็นที่มาของคำว่านะตุลาการพิวัตรก็นั่นแหละคือไม่มีอำนาจในการปลดดังนั้นวันนี้ถึงแม้ว่ากษัตริย์รอสิบอยากจะปลดประยุทธ์ได้ตายแต่ไม่มีอำนาจปลดต้องหาวิธีอื่นก็ในที่สุดกษัตริย์ภูมิพลก็ต้องใช้แผนมวลชนในการล้มสามทรราชถนอมประภาสนรงค์เห็นไหมครับที่กว่าจะล้มได้มันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วก็มวลชนเกิดมันจะต้องพูดได้สะสมกำลังรอคอยครับแล้วต้องหาจังหวะด้วยในที่สุดก็หมายความว่าก็สนับสนุนในขบวนการนักศึกษาใช่ไหมครับสนับสนุนคือแอบสนับสนุนลักเนี่ยพวกคึกฤทธิ์พวกอะไรแอบสนับสนุนตรงนั้นในการที่จะให้ขบวนการนักศึกษาเนี่ยนะเติบใหญ่ขึ้นมาใช่ไหมครับในการที่จะโค่นล้มและทีนี้ก็หาจังหวะช่วงไหนอ่ะหาจังหวะช่วงเดือนตุลาเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านั้นเนี่ยถนอมประภาสนรงค์คุมอำนาจทางกองทัพไว้ในมือเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจอมพลถนอมเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดจอมพลประภาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการฐานบกถ้าตอนที่สามทรราชเนี่ยคุมอำนาจอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะนรงค์เองก็คุมหน่วยทหารและก็เป็นกตปก็เหมือนกับปปชในปัจจุบันเนี่ยทีนี้ถ้านักศึกษาเนี่ยลุกฮือขึ้นมาตอนนั้นตายแบบพม่าตายกันเป็นพันไม่มีทางชนะดังนั้นหมายว่าก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลาคมมันเป็นช่วงปรับเปลี่ยนโยกย้ายกำลังในกองทัพเนี่ยเดือนกันยาเห็นไหมเดือนกันยาในที่สุดจอมพลประภาสเนี่ยนะถูกโยกขึ้นไปเป็นรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดและก็พลเอกกฤษฎาวราซึ่งเป็นคนของกษัตริย์เมยพลข้ามาเป็นผู้บัญชาการฐานบกเนี่ยเข้าใจไหมก็แสดงว่ากระชับอำนาจในกองทัพไงก็เหมือนตอนนี้ก็เหมือนกับตอนนี้ไงต้องกระชับอำนาจในกองทัพก่อนตอนนี้เปลี่ยนหัวแล้วก็ใช่วันนี้กษัตริย์องค์นี้ก็กระชับอำนาจในกองทัพครับเพราะถ้ากองทัพอยู่ในมือคชเนี่ยลำบาก
มีแต่กชจะล้มกษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์จะล้มกชตอนนั้นก็เหมือนกันน่ะมีแต่สามทรราชเนี่ยถนอมประพาสหนองจะล้มภูมิพลไม่ใช่ภูมิพลจะล้มเขาดังนั้นก็หมายว่า1เตรียมมวลชน2ปรับกระชับอำนาจในกองทัพครับดังนั้นพอเกิดเหตุ14ตุลาขึ้นมาเนี่ยนะจอมพลถนอมจอมพลประพาสไม่มีกำลังอยู่ในมือครับกำลังหลักคือกองทัพ บกอยู่ในมือของกฤษเสวราสั่งการไม่ได้ฐานที่เอามาปราบได้ก็คือเป็นฐานหน่วยหนึ่งของนรงกิตติขจรเข้าใจไหมครับและทางกษัตริย์เองก็มีแผนในการเสี่ยมเขาเอาหน่วยทหารจากไอ้เทพ333เทพ33ก็คือพลโท วิทูลยะสวัสดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้ากองทหารพลานที่ไปทำศึกอยู่ในลาวไงเอาชายชุดดำคือทหารพรานด้วยมาเป็นชายชุดดำซุ่มยิงไงยิงทั้งสองฝ่ายยิงทั้งฝ่ายนักศึกษายิงทั้งฝ่ายทหารเสียบทำให้เหตุการณ์บานปลายเกิดมีการเผามีการอะไรสถานการณ์คุมไม่อยู่ไงพอคุมไม่อยู่ในที่สุดกษัตริย์ก็เรียกให้จอมพลถนอมมาเข้าเฝ้าไงแล้วก็ให้คำแนะนำบอกว่าท่านนายกเนี่ยสถานการณ์มันเอาไม่อยู่แล้วท่านนายกเสียสละเลยถนอมก็เลยลาออกถ้าน้อมลาออกครับไม่ใช่กษัตริย์ปลดออกต้องเข้าใจด้วยแต่สถานการณ์บีบให้ต้องลาออกก็เหมือนสุจินดาไงเห็นไหมพอเกิดเหตุนะมีการเผามีการฆ่าพลเอกเปรมก็พาเข้าเฝ้าไงและกษัตริย์ก็แนะนำว่าท่านนายกเสียสละเลยก็ลาออกไงนั่นเห็นไหมนี่ก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือคนที่ชักใยอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะก็คือเป็นการช่วงชิงกันในเรื่องอำนาจระหว่างระบอบอำนาจก็คือกษัตริย์กับสามทรราชคือทหารครับนั่นคือมูลเหตุที่แท้จริงใช่ไหมแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกแต่พอมาตอนนี้เราก็ลำดับภาพได้เราดูจากการที่ว่าโยกจอมพลประพาสขึ้นไปเป็นรองผู้บัญชาการฐานสุดและเอาพลเอกกฤษเสวรามาคุมกองทัพในช่วงเกิดเหตุการณ์ชัดใช่ไหมและการที่ว่านักศึกษาเนี่ยหมายความว่าเดินขบวนไปแล้วก็ไปข้ามสวนจิตแล้วก็จอมพลถนอมประพาสก็คงรู้แก้วแหละรู้ทันน่ะครับดังนั้นก็ยอมไงทีแรกก็หมายความว่าจับไปไอ้เท่าไหร่13กบฏแล้วก็เรียกร้องก็ไม่ปล่อยพอการชุมนุมมากขึ้นก็ปล่อยพอปล่อยแล้วข้อเรียกร้องเปลี่ยนแล้วไอ้ทีแรกก็เรียกร้องให้ปล่อย13กบฏแต่พอปล่อย13มาข้อเรียกร้องก็เรื่องรัฐธรรมนูญแล้วในที่สุดก็เจรจายอมอีกแล้วบอกขอเวลา1ปีเนี่ยจะร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาประกาศใช้ตกลงแล้วควายศูนย์นิสิตตกลงจะสลายตัวแล้วแต่ในวังก็สั่งให้มนชัยพันกุลชื่นดักตีข้ามสวนจิตเนี่ยทำให้บานปลายเห็นไหมเพราะถ้าจบตรงนั้นนรงท่านหอประพาสยังอยู่ตามเดิมกษัตริย์เสียดังนั้นกษัตริย์ต้องทำให้ไปเข้าใจไหมทำให้ไปได้ก็คือเกิดให้มีความรุนแรงโดยสั่งพลตำรวจเอกมนชัยพันกุลชื่นเนี่ยลุยนักศึกษาแบบว่าห้ามแม่ผ่านทางนี้ผ่านมาก็คือผู้แรกจุดชนวนให้เกิดความรุนแรงและต่อมามนชัยปันชื่นก็ได้รับตอบแทนด้วยการเป็นอธิบดีกรมตำรวจเห็นไหมชัดไหมพี่น้องเห็นไหมนี่ตอบแทนจากการที่นั่นแหละก่อเหตุขึ้นมาได้เป็นอธิบดีกรมตำรวจมนชัยปันชื่นนะประยุทธ์อาจจะรู้แผนแบบนี้ก็เลยต้องคงม.44ไว้ก็ไม่รู้เลยไอ้ม.44มันไม่ใช่คงไว้เมื่อมันอยู่แล้วมันยังอำนาจยังอยู่เนี่ยมันก็เลิกไม่ได้มันก็ต้องเลิกไปตามระบบดังนั้นเนี่ยหมายว่า14ตุลา1มูลเหตุที่แท้จริงก็คือเป็นการช่วงชิงอำนาจกับระหว่างระบอบอำมาตย์กับเผด็จการทหารและทีนี้หลังเหตุการณ์14ตุลา16เอาละทีนี้บอก14ตุลา16แรกเนี่ยเราก็บอกว่าเป็นวันประชาธิปไตยก็คือล้มเผด็จการนี่ต้องเป็นประชาธิปไตยล้มประชาธิปไตยต้องเป็นเผด็จการมันกลับกันอย่างเงี้ยพี่น้องนะจะประชาธิปไตยมากประชาธิปไตยน้อยอะไรก็แล้วแต่ถ้าล้มเผด็จการแล้วมันต้องเป็นประชาธิปไตยถ้าล้มประชาธิปไตยมันต้องเป็นเผด็จการมันก็2อย่างอ่ะการเมืองมันประชาธิปไตยกับเผด็จการล้มเผด็จการแล้วจะเป็นเผด็จการได้ไงล้มเผด็จการก็ต้องประชาธิปไตยเพราะคนที่จะล้มเผด็จการก็ต้องเอาประชาธิปไตยไปล้มคนที่ล้มประชาธิปไตยก็เอาเผด็จการไปล้ม6ตุลาเนี่ยล้มประชาธิปไตยก็เป็นเผด็จการ14ตุลาล้มเผด็จการเป็นประชาธิปไตยครับดังนั้นถ้ามองโดยภาพแล้วเราบอก14ตุลาเป็นวันประชาธิปไตยแต่วันประชาธิปไตยจริงไหมอ่ะ
ถ้าแปรไตรติงเนี่ยถามว่าธีรยุทธบุญมีเสกสรรประเสริฐปุญจีรนันท์พิชปรีชาสวนีลิมมานนท์ก็คงจะได้มีอำนาจบริหารประเทศสิครับไม่ได้ครับไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้ข้าวปลาก็ได้ข้าวคุกครับและดังนั้นเนี่ยเราจึงสรุปว่า14ตุลาไม่ใช่วันประชาธิปไตยแต่เป็นวันปลดโซ่ตรวนให้กับทุนนิยมไทยคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือระบบทุนนิยมของประเทศไทยก่อนหน้านั้นเนี่ยทุนนิยมมันเกิดแล้วมีบริษัทต่างๆบริษัทเต็กเองอยู่CP ตอนนั้นยังเป็นเกียร์ไตใช่ไหมอุปสรรคที่ระบบเผด็จการเนี่ยเขาเรียกว่าล่ำโซ่ตรวนทุนนิยมไทยเอาไว้ครับไอ้นี่มันเป็นพัฒนาการทางสังคมไงที่จำเป็นต้องเกิดเหตุ14ตุลาเพราะถ้ายังมีอำนาจเผด็จการอยู่ทุนนิยมไทยไม่สามารถสะสมทุนและขยายทุนขยายตัวไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ทีนี้โลกเนี่ยมันพัฒนาเข้าสู่ความเป็นทุนนิยมและไทยนี่หมายว่าถูกอำนาจเผด็จการมันครอบงำไว้กษัตริย์เองก็เป็นทุนนิยมไงดังนั้นมันจำเป็นต้องเกิดเหตุการณ์14ตุลาหนึ่งเพื่อเขาเรียกว่าอำนาจปืนการเมืองโดยยุคปืนต้องถูกขจัดพอขจัดการเมืองยุคปืนมันก็ถึงการเมืองยุคเงินพอหลังจาก14ตุลาเราเห็นไหมกลุ่มทุนต่างๆมาตั้งพรรคการเมืองตั้งพรรคการเมืองหลายสิบพรรคธรรมสังคมกิจสังคมจะไม่กเกษตรสังคมอะไรเยอะแยะจนกระทั่งมีสังคมนิยมแนวร่วมสังคมนิยมพลังใหม่ก็เกิดขึ้นด้วยไอ้นั่นคือความโน้มเอียงไอ้นั่นความโน้มเอียงจากกระแสดูจีนเขาเนี่ยครับนั่นแหละดังนั้นคนที่ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือทุนนิยมไทย14ตุลาคมก็ปลดโซ่ตรวนให้ทุนนิยมไทยจากนั้นทุนนิยมไทยก็นะเขาเรียกสะสมทุนขยายทุนไงจนกระทั่งห้างเกียร์ไตมากลายเป็นบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วันนี้ไม่ใช่บริษัทเป็นบริษัทครับข้ามชาติเนี่ยลงทุนไปนะเซ็นทรัลจากร้านขายผ้าข้างโรงหนังคิงวันนี้ก็เป็นเครือข่ายใหญ่ใช่ไหมครับนี่ก็เรียกว่าจากการที่ทุนนิยมได้รับการปลดโซ่ตรวนจาก14ตุลาเข้ามาทั้งขยายทุนนะแล้วก็เข้าสู่การเมืองการเมืองจากยุคปืนก็เข้าสู่ยุคทุนนั่นคือผลจากเหตุการณ์14ตุลาและรัฐบาลที่เกิดขึ้นไอ้ใครที่บอกว่าไม่เอารัฐบาลพระราชทานไม่เอารัฐบาลเฉพาะการนี่14ตุลาถ้าถนอมไปแล้วแล้วถามว่ารัฐบาลจะมาจากไหนอ่ะจะมาการจะเลือกตั้งเลือกตั้งมันมีที่ไหนรัฐนูนยังไม่มีเลยครับพระราชทานก็ใช่ไงจะเรียกพระราชทานรัฐบาลแห่งชาติรัฐบาลเฉพาะการก็คือกษัตริย์ต้องพระราชทานครับคุณจะชอบหรือไม่ชอบก็เหมือนเดี๋ยวนี้ถ้าประยุทธ์ไปเนี่ยไอ้บางคนโอ้ยรัฐบาลพระราชทานเนี่ยไม่มีผิดหลักการหลักการอะไรอ่ะแล้วก็หลักแกออกมาจากไหนอ่ะถามอ่ะพอจอมพลถนอมออกจากนายกแล้วมาจากไหนอ่ะลอยลงมาจากว่ามาเป็นรัฐบาลพลุดขึ้นมาจากดินเป็นรัฐบาลเหรอประชาชนแต่งตั้งเหรอใครแต่งตั้งได้อ่ะครับก็มีกษัตริย์อ่ะกษัตริย์น่ะเป็นคนแต่งตั้งครับในที่สุดก็ตั้งรัฐบาลสัญญาธรรมศาสตร์เห็นมั้ยแต่รัฐบาลสัญญาธรรมศักดิ์ตั้งขึ้นมาก็เพื่อสร้างประชาธิปไตยเพราะล้มเผด็จการก็ต้องสร้างประชาธิปไตยสัญญาธรรมศักดิ์ก็มาตั้งสภาสนามม้าตั้งไอ้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมารัฐธรรมนูญฉบับปี2517ก็ประกาศใช้2518เดือนเมษาก็เลือกตั้งเห็นไหมพอเลือกตั้งที่หมายว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้เสียงข้างมากใช่ไหมแต่ไม่ถึงครึ่งก็จัดตั้งรัฐบาลปรากฏว่าพอขอความเห็นชอบจากสภาก็ไม่ได้รับความเห็นชอบเสียงไม่ถึงครึ่งก็เป็นได้17วันในที่สุดคึกฤทธิ์ปราโมชซิ่งมี18เสียงก็ความรัฐบาลพรรคได้18เสียงก็จริงแต่สามารถได้รวบรวมพรรคการเมืองอื่นมาสนับสนุนได้เกินครึ่งคึกฤทธิ์ปราโมชจึงเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากเสนีปราโมชนั่นเองนะครับเริ่มต้นจากรัฐบาลพระราชทานครับมันเป็นตั้งหรือไม่และจากรัฐบาลพระราชทานก็นำไปสู่รัฐบาลเลือกตั้งเพราะฉะนั้นพี่น้องต้องทำความเข้าใจตรงนี้ไอ้ใครที่บอกเนี่ยที่บิ๊กจิ๋วออกมาพูดรัฐบาลพระราชทานเนี่ยผิดหลักการมั้งคุณช่วยอธิบายหน่อยที่ว่ามาจากไหนครับนั่นก็คือเหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์สิบเปียมูลเหตุเราก็บอกแล้วใช่ไหมคนที่อยู่เบื้องหลังผลที่เกิดขึ้นใช่ไหมคนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือทุนนิยมไทยและผลต่อเนื่องในทางสังคมและการเมืองคือต้องเกิดรัฐบาลพระราชทาน
รัฐบาลแพร่ตานก็มาร่างรัฐธรรมนูญและก็จัดให้มีการเลือกตั้งก็เข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยมากน้อยก็เรื่องหนึ่งและทีนี้นั่นแหละเป็นมูลเหตุที่ทำให้เกิด6ตุลาเพราะเกิดความโน้มเอียงก็อย่างพรรคพังใหม่พรรคแนวร่วมสังคมนิยมพรรคสังคมนิยมไอ้นี่ก็เรียกว่าแทนที่พอยุคปืนหมดไปการเมืองเนี่ยยุคเกินมาถึงมันน่าจะอยู่ในยุคของประชาธิปไตยเสรีนิยมหรือทุนนิยมเสรีแต่ทุนตอนนั้นยังเป็นทุนเล็กนะไม่ใช่ทุนปัจจุบันนี้ครับใช่มั้ยยังไม่มีเจียไตเนี่ยตอนนั้นน่ะไอ้ CP ปัจจุบันตอนนั้นก็ขายเครื่องจักรเล็กๆเม็ดผักอยู่เนื้อถนนอิสรภาพฝั่งทนมี2คูหาแค่นั้นแหละไม่ได้เป็น CP ที่เติบใหญ่เหมือนทุกวันนี้ไงคือทุนยังเป็นทุนเริ่มต้นยังเป็นทุนเก่าใช่มั้ยแต่เริ่มเข้าสู่การเมืองและทีนี้มันก็มีกระแสโลกไอ้เรื่องตรงนั้นสงครามเย็นไงสงครามเย็นสหภาพโซเวียตจีนสนับสนุนฝ่ายคอมมิวนิสต์อเมริกาสนับสนุนฝ่ายโลกเสรีมันก็มีสงครามเย็นอยู่แล้วมันมาปะทุเป็นสงครามเป็นสงครามร้อนขึ้นในอินโดจีนสู้รบกันด้วยอาวุธซึ่งติดกับชายแดนไทยแล้วก็3ประเทศอินโดจีนสามารถเอาชนะอเมริกาได้กระแสมันก็แรงไงมันก็ส่งผลมาถึงไทยถึงขนาดว่ากลัวว่าไทยจะเป็นโดมิโนตัวต่อไปเลยตรงนั้นก็คือจะ3ประเทศอินโดจีนล้มเป็นคอมมิวนิสต์แล้วไทยก็จะล้มด้วยแล้วก็ลามไปมาเลย์อะไรนี่ตอนนั้นเขากลัวพันธมิตรเลยเข้ามาก็คืออเมริกานี่เข้ามาก่อนแล้วไงเข้ามาก่อนแล้วดังนั้นฐานทัพกลับไปแต่ว่าอิทธิพลก็ยังอยู่ก็ต้องเข้ามาสนับสนุนไงเข้ามาสนับสนุนและในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เกิดความขัดแย้งขึ้นในโลกฝ่ายคอมมิวนิสต์ไงความขัดแย้งระหว่างสภาพโซเวียตกับจีนไงก็เลยทำให้มันเกิดจุดอ่อนขึ้นในโลกตะวันออกก็คือฝ่ายคอมมิวนิสต์นั่นดังนั้นไทยเนี่ยก็หยิบฉวยตรงนั้นและไอ้ความโน้มเอียงเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์6ตุลาเพราะถ้าหากว่ามันเป็นแค่ประชาธิปไตยทุนนิยมหรือประชาธิปไตยเสรีนิยมกษัตริย์ก็ไม่กลัวแต่กษัตริย์กลัวว่านั่นแหละเมืองไทยเนี่ยจะเป็นโดมิโนตัวต่อไปแล้วทีนี้มันมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่ต่อสู้ใต้ดินและก็มีพรรคในสภาก็มี3พรรคอย่างที่ว่าถูกมองว่าเป็นแนวร่วมกับคอมมิวนิสต์คือพลังใหม่สังคมนิยมแห่งประเทศไทยและแนวร่วมสังคมนิยมแล้วได้ส.ส.ในสภาเนี่ย3พรรครวมกันได้เท่าไหร่40กว่าเสียงกันใช่มั้ยจนกระทั่งกระแสสังคมนิยมเนี่ยลามเข้าไปในพรรคที่เป็นของกษัตริย์คือประชาธิปัตย์แต่ปั่นก็มีฝ่ายซ้ายอยู่ในพรรคเนี่ยโดยเฉพาะในทางภาคใต้เช่นนายชวนหลีกไปนายวีระมุกสิกพงศ์นายสุรินทร์มาสดิษฐ์นายดำรงรัตพิพัฒน์นายอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยถือว่าปีกซ้ายในแปรปัดแปรปัดถึงขนาดว่าชูคำขวัญว่าสังคมนิยมอ่อนเนี่ยกษัตริย์ตกใจเลยอ่ะพังกูเป็นสังคมนิยมใช่ไหมดังนั้นแผนในการที่จับกวาดล้างนักศึกษาก็เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเมื่อเกิดแปรไตและแปรไตเริ่มเอียงซ้ายไงกษัตริย์ก็เลยวางแผนอเมริกาก็เริ่มสนับสนุนไงดังนั้นกระแสขวาพิฆาตซ้ายก็เกิดขึ้นเห็นไหมขวาพิฆาตซ้ายตอนนั้นมีการแต่งเพลงเปรี้ยงเปรี้ยงเสียงคว้าคว้าเราเห็นไหมเนี่ยรเราถอยไม่ได้อีกแล้วมั้งอะไรเอาเพลงเก่าๆปลุกใจเห็นไหมนี่ออกมาเนี่ยก็เรียกกระแสต่อต้านคอมมิวนิสต์แรงแล้วก็นักศึกษาเองก็หมายความว่าก็โน้มเอียงคือของอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่คงที่หรอกครับถ้าไม่เอียงขวาก็เอียงซ้ายมันก็ไม่ตรงตรงกลางไงก็เพราะว่าอะไรเพราะเราเองก็คือผู้น่าก็ยังไร้เดียงสายังไม่เข้าใจความเป็นจริงแม้แต่พรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศต่างๆเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจจริงตีความลัทธิมากไม่ถูกไม่ว่าจะสภาพโซเวียตหรือจีนอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกซ้ายจัดปฏิเสธทุนนิยมไปทุกอย่างไม่ใช่ปฏิเสธระบบการเมืองการปกครองปฏิเสธในทางเศรษฐกิจในทางการผลิตเห็นไหมตอนนั้นอะไรถ้าเป็นของตะวันตกแล้วใช้ไม่ได้หมดถ้าของจีนแล้วดีเลิศเข้าใจไหมทีนี้ไอ้เรื่องเศรษฐกิจและการผลิตเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเนี่ยอยู่ควายซ้ายหรือขวาโดยเฉพาะเทคโนโลยีนี่มันไม่เลือกค่ายหรอกใช่มั้ยครับดังนั้นเนี่ยต่อมาเนี่ยหมายว่าถึงได้มองออกว่าไอ้การที่เป็นซ้ายจัดเนี่ยจะสร้างสังคมยมโดยเร็วอะไรเนี่ยมันเป็นความผิดพลาดนะของเราก็เหมือนกันนะมันก็มโนไม่ใช่มันไม่มโนก็คือเค้าเรียกความเข้าใจในทางทฤษฎีครับตีความลัทธิมากอย่างไม่เข้าใจเข้าใจว่าทุนนิยมเนี่ยจะต้องโค่นล้มเหมือนกับพวกไอ้ศักดินาระบบกษัตริย์ครับการสร้างสังคมนิยมด้วยการโค่นล้มทุนนิยมทีนี้ในทางทฤษฎีเนี่ยนะ
วันนี้เนี่ยเราไปตีความแล้วมันไม่ใช่ผิดไอ้คำขวัญว่าทุนนิยมต้องถูกทำลายนี่ผิดทุนนิยมมันถูกทำลายได้ไงทุนนิยมเนี่ยมันเป็นช่วงหนึ่งประวัติศาสตร์ของมนุษย์ครับทุนนิยมเนี่ยมันพัฒนาพลังการผลิตแต่ทุนนิยมมันทำลายจิตสำนึกทีนี้พลังการผลิตเนี่ยเราไปโค่นล้มพลังการผลิตเนี่ยเนี่ยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่เราไปโค่นล้มได้ไงมันต้องต่อยอดเขาเรียกต้องต่อยอดจากทุนนิยมมันไม่ใช่โค่นล้มเพราะระบบการผลิตแบบสังคมนิยมเนี่ยมันยังไม่เกิดและทีนี้วันนี้มันการผลิตของทุนนิยมแล้วเราไปโค่นล้มระบบการผลิตของทุนนิยมแล้วมาสร้างระบบการผลิตใหม่เนี่ยมันต้องเป็นการเปลี่ยนมันต่อเนื่องมันต้องต่อเนื่องครับเปลี่ยนผ่านก็ถามว่าเนี่ยระบบศักดินาใช่ไหมมันโค่นล้มอำนาจทางการเมืองแต่ถามว่าการผลิตแต่ก่อนไถนาด้วยวัวด้วยควายมันก็ต้องมีผานใช่ไหมมีผานมีไถถามว่าวันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่รถไถมันก็มีผานเพียงแต่ว่าไอ้ตัวลากมันเครื่องจักรแทนที่จะวัวมันไม่ใช่ว่ายกเลิกไอ้ผานแบบเก่าแล้วมันสร้างผานแบบใหม่มันก็คือผานเทคโนโลยีเดิมนั่นแหละเข้าใจไหมแต่ว่าไถกับวัวควายผานเนี่ยมันมีผานเดียวเพราะมันสิบผานเนี่ยวัวมันก็ลากไม่ได้สิแต่พอมาใช้รถแท็กเตอร์ลากเนี่ยมันก็เป็นสิบผานห้าผานได้ได้ใช่ไหมอ่ะนี่ตรงนี้นั่นเขาเรียกต่อยอดไม่ใช่ล้มพลังการผิดแบบเก่าแล้วมาสร้างพลังการผิดแบบใหม่ไอ้นี่คือความไม่เข้าใจไงเข้าใจว่าพอทุนนิยมนะทุกอย่างถ้าเป็นทุนนิยมปฏิเสธหมดการสร้างสังคมด้วยการต้องโค่นล้มทุนนิยมมันผิดไม่ใช่โค่นล้มใช่ไหมอ่ะเพราะงั้นไอ้ทุนนิยมเนี่ยข้อดีทุนนิยมคือพัฒนาพลังการผลิตเราดูเนี่ยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากยุคทุนนิยมครับใช่ไหมทีนี้ถ้าจะเป็นสังคมก็คือต่อยอดพัฒนาเทคโนโลยีให้เหนือกว่ามันไม่ใช่ไปยกเลิกแล้วไปสร้างใหม่แต่ว่าสิ่งที่สังคมนิยมทำก็คือความคิดไงทุนนิยมเนี่ยมันพัฒนาพลังการผลิตแต่ทำลายจิตสำนึกครับสังคมนิยมต่อยอดพลังการผลิตและก็มาสร้างจิตสำนึกใหม่ผมถึงบอกว่าในอนาคตในพุทธศตวรรษหน้าเนี่ยสิ่งที่มนุษย์จะแข่งขันไม่ใช่แสนยานุภาพทางทหารไม่ใช่แข่งขันทางเศรษฐกิจแต่แข่งขันทางความคิดครับความคิดนั่นแหละความคิดทุนนิยมกับสังคมนิยมเนี่ยตรงนี้แหละน่าจะครับดังนั้นเนี่ยหมายความเมื่อมันเกิดความโน้มเอียงและมันมีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่ครับกษัตริย์เขาจะมีอำนาจเขาก็กลัวเนี่ยอเมริกาก็ยังสนับสนุนอเมริกาถึงแม้ว่าจะแพ้ในอินโดจีนไปแล้วมิได้หมายความว่าอเมริกาจะถอยไปนะมันถอยไปทางการทหารแต่การเมืองไม่ได้ถอยเขาก็ยังมีอิทธิพลในเมืองไทยเขาก็ยังมีหน่วยจัดแม็กยังมีที่ปรึกษาอยู่ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ไทยเป็นโดมิโนตัวต่อไปเนี่ยเขาต้องสกัดการสกัดก็คือ1เขาไปเจรจากับจีนให้เลิกสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์ไทยเห็นมั้ยด้านหนึ่งก็มากกว่าใช้นโยบายในการให้พรรคคอมมิวนิสต์ไทยเนี่ยวางอาวุธกลับมาเห็นมั้ยนี่คือแผนของเขาดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปจัดการกับพรรคคอมมิวนิสต์ในป่าก็คือต้องกวาดล้างนักศึกษาที่เป็นฝ่ายซ้ายในเมืองก็ถือว่าเป็นแนวร่วมที่จะปลุกทางความคิดขึ้นมาต้อนนักศึกษาเข้าป่าแล้วก็ปิดป่าเปล่าต้อนให้ไปรวมกันไงพอรวมกันแล้วก็จัดการทีเดียวครับเข้าใจมั้ยทีนี้เหตุการณ์6ตุลาเนี่ยหมายความว่าอย่างที่เราบอกแล้วเนี่ยมันเกิดความโน้มเอียงในฝ่ายประชาธิปไตยและมีพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจริงๆพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเนี่ยยังไม่ถึงเวลาดังนั้นต้องทำความเข้าใจกับมิตรสหายด้วยจริงๆตอนนั้นเนี่ยมันเร็วเกินไปที่จะตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ครับแต่เราไม่โทษหรอกเนื่องจากว่าเผด็จการที่มันปราบปรามเนี่ยจริงๆพรรคคอมมิวนิสต์เดิมทีเนี่ยไม่ได้คิดต่อสู้ด้วยอาวุธนะที่ตั้งขึ้นมาแต่2485เขาไม่ต่อสู้ด้วยอาวุธแต่มาต่อสู้ด้วยอาวุธกองเมื่อปี2505ที่ครูครองจันดาวงและก็นายรวมวงพันธ์ก็ถูกสนิทสั่งประหารเนี่ยทำให้พรรคนี้ต้องประชุมสมัชชาและบอกสู้ด้วยสันติไม่ได้ตายดังนั้นก็ต้องสู้ด้วยอาวุธเดินหนทางยึดอำนาจรัฐด้วยอาวุธไงคือถูกบีบให้ต่อสู้ด้วยอาวุธก็เหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนน่ะพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่ก่อนร่วมกับก๊กมินตั๋งใช่ไหมเอียงขวาเลยไม่ใช่คิดจะต่อสู้แต่ถูกก๊กมินตั๋งกวาดล้างไงตายไปเยอะในที่สุดพวกที่รอดตายก็เลยเข้าป่าสร้างฐานที่มั่นจริงกังซามขึ้นมาไอ้ของเราก็เหมือนกันนะแต่โดยจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆมันยังไม่ใช่ยุคที่พรรคคอมมิวนิสต์จะมานำสังคมและการเมืองไม่ใช่พรรคคอมมิวนิสต์ที่ชนะนะในการต่อสู้ทุกประเทศในโลกที่ผ่านมาไม่ใช่
ชนะด้วยพัฒนาการทางสังคมเพราะสังคมยมมันยังไม่ถึงเวลาแต่ชนะด้วยความคิดรักชาติจีนเนี่ยชนะก๊อกมินตั๋งด้วยความคิดรักชาติเพราะญี่ปุ่นเนี่ยมาสร้างเงื่อนไขปลุกความคิดรักชาติคนจีนเนี่ยญี่ปุ่นรุกรานพรรคคอมมิวนิสต์นำประชาชนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นปลุกความรักชาติเจงไคเช็คฉลาดนั่งบนภูดูเสือกัดกันไงในที่สุดพรรคคอมมิวนิสต์ที่นำต่อสู้ก็เติบใหญ่ขยันมีการสนับสนุนมีอาวุธมากเข้าใจไหมเนี่ยนั่นคือยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดของเจงไคเช็คไงแต่ถ้าญี่ปุ่นไม่รุกรานจีนวันนี้จีนยังไม่สามารถปลดปล่อยได้หรอกเข้าใจมันมีเงื่อนไขที่ทำให้ความคิดรักชาติเนี่ยมันมีกระแสรุนแรงในอินโดจีนก็เหมือนกันอินโดจีนน่ะมันไม่ใช่ปลุกด้วยความคิดสังคมนิยมหรอกปลุกด้วยความคิดรักชาติไม่ว่าในลาวในเขมรในเวียดนามเนี่ยความคิดรักชาติที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่ฝรั่งเศสมายึดครองเป็นอาณานิคมมากดขี่เข้าใจไหมดังนั้นคนในประเทศสามจีนก็ต่อต้านฝรั่งเศสครับมันไม่ใช่ต่อต้านด้วยอาศัยสำนึกของสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์สำนึกของความรักชาติชนะด้วยความคิดรักชาติพลังรักชาติที่ไปเอาชนะไม่ใช่พลังทางสังคมแบบสังคมนิยมไปเอาชนะทั้ง3ประเทศนั่นแหละเข้าใจมั้ยแต่ของเราเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีเงื่อนไขของความรักชาติเพราะเราไม่ได้ถูกเป็นเมืองขึ้นแบบอินโดจีนอเมริกามาตั้งฐานทัพไม่ใช่มายึดครองเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะปลุกความรักชาติต่อต้านเนี่ยมันไม่เข้มข้นเหมือนกับการที่ถูกต่างชาติมายึดครองเข้าใจมั้ยและประชาธิปไตยพอหลังจากถนอมไปแล้วเนี่ยมันก็มีเลือกตั้งมันเอาเงื่อนไขเผด็จการมาปลุกไม่ได้เนี่ยมันหมดเงื่อนไขทั้งประชาชาติและประชาธิปไตยพรรคคอมมิวนิสต์ไทยก็คือหมดเงื่อนไขและพอมีในใบ66/23เปิดทางเพราะคนที่เข้าป่าเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปด้วยพูดง่ายไอ้ความสำนึกและดมการเนี่ยมันน้อยมันเข้าไปถูกไล่ล่าซะส่วนใหญ่นักศึกษาเข้าป่าก็เพราะถูกไล่ล่าไอ้ที่เข้าไปด้วยจิตสำนึกก็มีแต่น้อยครับแต่ทีนี้พอเขาเลิกไล่ล่าบอกกลับมาได้มันก็กลับสิคนใครมันชอบความยากลำบากอ่ะใช่ไหมครับความยากลำบากเนี่ยมันจำยอมมันไม่มีทางเลือกใช่ไหมถ้าเลือกได้ไม่มีใครเอาหรอกความยากลำบากใช่ไหมนี่ดังนั้นเหตุการณ์6ตุลามันจึงเกิดครับเกิดเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยก็คือเป้าหมายก็คือล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป้าหมายคือล้มประชาธิปไตย14ตุลาเป้าหมายล้มเผด็จการสร้างประชาธิปไตยเห็นไหมครับ6ตุลาล้มประชาธิปไตยสร้างเผด็จการตอนนั้นคิดจะอยู่12ปีไงและรัฐบาลก็คือรัฐบาลพระราชทานเหมือนกันพี่น้องเห็นไหมครับแต่รัฐบาลพระราชทานที่พระราชทานขึ้นมาตอนนั้นต่างจากรัฐบาลพระราชทานหลัง14ตุลา16 14ตุลา16รัฐบาลพระราชทานคืออาจารย์สัญญามาเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อสร้างประชาธิปไตยแต่ว่ารัฐบาลพระราชทานหลัง6ตุลาก็คือธานินทร์ไกรวิเชียรใช่ไหมครับก็มาคำถามที่2นี่อาจารย์ว่าหลังเหตุการณ์14ตุลาและ16ตุลาและ6ตุลา19เนี่ยเราก็ได้รัฐบาลพระราชทานสภาพการเนี่ยมันต่างกันอย่างไรและทำไมจึงต้องเป็นรัฐบาลพระราชทานทำไมต้องเป็นก็เพราะว่าแล้วมันจะมาจากอื่นได้ยังไงอ่ะครับก็นั่นแหละต้องถามกลับไปพี่น้องบางคนเนี่ยที่บอกไม่เอารัฐบาลเฉพาะการไม่เอาราชทานถ้าสมมติประยุทธ์ไปเนี่ยใช่ไหมแล้วไม่เอารัฐบาลพระราชทานแล้วเอารัฐบาลไหนอ่ะครับก็ตัวอย่างก็มีแล้ว14ตุลา16ครับล้มเผด็จการก็ตั้งอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์รัฐบาลพระราชทานถามว่าทำไมตั้งไม่รัฐบาลพระราชทานแล้วมาจากไหนอ่ะผมถามแค่นี้เองอ่ะครับผมแล้วก็6ตุลา19ล้มรัฐบาลเสรีปราโมทย์ที่มาจากการเลือกตั้งเขาเรียกล้มรัฐบาลประชาธิปไตยก็ต้องรัฐบาลพระราชทานคือมาทำหน้าที่ชั่วคราวก่อนก็ถามว่าถ้าไม่ตั้งรัฐบาลพระราชทานแล้วมาจากไหนอ่ะครับธานินทร์ไกรวิเชียรก็รัฐบาลพระราชทานสัญญาธรรมศักดิ์ก็รัฐบาลพระราชทานแต่มันต่างกันเป้าหมายต่างกันจุดมุ่งหมายต่างกันพี่น้องมองนี่ครับ14ตุลา16หมายความว่าเป้าหมายล้มเผด็จการตั้งรัฐบาลพระราชทานจุดมุ่งหมายก็สร้างประชาธิปไตยเห็นไหมหลังจากนั้นก็มีเขียนรัฐธรรมนูญมีการเลือกตั้ง6ตุลา19เป้าหมายล้มรัฐบาลประชาธิปไตยจุดมุ่งหมายก็ตั้งรัฐบาลเผด็จการเห็นไหมมีแผนบันได3ขั้นขั้นละ4ปีไม่เห็นในตอนนั้น
เหมือนเนี่ยประยุทธ์จะอยู่20ปีไอ้นั่นตอนนั้น10คิดจะอยู่12ปีอือ4 32ใช่มั้ยใช่มั้ยก็เป็นรัฐบาลพระราชทานเหมือนกันแต่เป้าหมายกับจุดมุ่งหมายต่างกันเห็นมั้ย14ตุลาเป้าหมายเผด็จการจุดมุ่งหมายสร้างประชาธิปไตย6ตุลา19เป้าหมายประชาธิปไตยสร้างเผด็จการเห็นมั้ยแต่เป็นรัฐบาลพระราชทานเหมือนกันครับที่ถามว่าถ้าไม่บานพระราชทานแล้วจะเป็นรัฐบาลอะไรอ่ะมันมาทางอื่นได้มั้ยอ่ะช่วยบอกหน่อยที่มันมาทางไหนดังนั้นวันนี้ก็เหมือนกันที่เราเปรียบเทียบวันนี้เราเรียกร้องว่าให้กษัตริย์องค์นี้ปลดประยุทธ์มีการยื่นดีกรีกาดีกรีว่าทำไมไม่ปลดก็นั่นน่ะถามว่าตั้งแต่สมัยปรีดีมาจนถึงปัจจุบันมีนายกคนไหนที่กษัตริย์ใช้อำนาจปลดได้บ้างอ่ะมันไม่มีนายกคนหนึ่งตายลาออกถูกเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจผิดกฎหมายลาออกแค่นั้นครับออกด้วยการกษัตริย์ปลดมันไม่มีกษัตริย์ต้องสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อบีบให้ลาออกมันเป็นข้อติดอยู่ในใจของบางคนนะอาจารย์นี่เป็นเรามีอำนาจเนี่ยเราจะปลดมันเลยบางคนคิดอยู่อย่างนี้นะและถามว่ากษัตริย์ภูมิพลเราก็รู้ไม่ชอบทักษิณและทำไมไม่ปลดทักษิณทำไมต้องให้สนธิออกมาจัดชุมนุมเดินขบวนสร้างความชิบหายกับบ้านเมืองและสุดท้ายให้บิ๊กบังยึดอำนาจล่ะเห็นไหมก็แช่อำนาจโปรดดิทรงพระองค์นาโปรดเกล้าโปรดทักษิณชินวัตรออกจากนายกมันโปรดไม่ได้ครับเห็นไหมและหลังจากนั้นสมัครและทำไมจะต้องไปยึดทำเนียบล่ะก็โปรดเกล้าให้โปรดเฉติและสมัครมันก็เดิมทีมก็คนของเจ้านั่นแหละครับและทำไมไม่ใช้อำนาจโปรดล่ะเห็นไหมโปรดไม่ได้ในที่สุดก็ต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมตลกไปออกรายการผัดกับข้าวทำกับข้าวและศาลรัฐธรรมนูญตีความไงว่าผิดใช้อาศัยกฎหมายก็คืออาศัยศาลรัฐธรรมนูญปลดสมัครสมชายก็เหมือนกันเนี่ยปลดไม่ได้ยึดสนามบินยึดอะไรก็ไม่ได้ในที่สุดให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพรรคไงพอยุบพรรคสมชายก็ต้องออกไงก็ใช้กฎหมายไงเห็นไหมแล้วทำไมไม่สั่งปลดอ่ะยิ่งรักก็เหมือนกันเห็นไหมปลดยิ่งรักดูเหมือนว่าใช้ศาลปกครองมั้งชี้มูลว่ายิ่งรักนี่ผิดใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบย้ายทวินเปลี่ยนสีเลขาธิการสภาความมั่นคงพบปลดยิ่งรักโดยอาศัยศาลและยิ่งรักก็ตั้งรัฐบาลรักษาการนายกรักษาการเห็นไหมท่านอะไรอ่ะที่เป็นอดีตอัยการสูงสุดอ่ะเห็นไหมแล้วในที่สุดก็ต้องให้ทหารยึดอำนาจเห็นไหมครับทำไมกษัตริย์ไม่สั่งปลดอ่ะสั่งปลดไม่ได้เนี่ยดังนั้นพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้วันนี้เราจะชอบหรือไม่ชอบแต่วันนี้โครงสร้างทางอำนาจกษัตริย์ก็ยังมีอำนาจถ้าไม่มีกษัตริย์เนี่ยมันไม่เกี่ยวแต่เมื่อยังมีกษัตริย์ก็ยังมีอำนาจอำนาจของกษัตริย์ก็คือตั้งนายกได้แต่ปลดนายกไม่ได้ตั้งนายกได้เราก็เห็นเนี่ยตั้งสัญญาธรรมศักดิ์เห็นไหมมันไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งไหมตั้งขึ้นมาตั้งธานินทร์ก็กษัตริย์ตั้งขึ้นมาแม้แต่สภาเนี่ยลงมติเลือกพลอากาศเอกสมบูรณ์ราหงแล้วแต่กษัตริย์ไม่เอากษัตริย์ตั้งอนันต์ปัญญาชุนมาตั้งได้เห็นไหมแต่ปลดไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นรัฐบาลพระราชทานสองรัฐบาลพระราชทานเนี่ยมีเป้าหมายและจุดมุ่งหมายต่างกันใช่ไหมแต่เป็นรัฐบาลพระราชทานเหมือนกันครับนั่น14ตุลากับ6ตุลาครับมาคำถามที่3อาจารย์ครับผ่านมา45ปีเนี่ยทำไมทุกวันนี้จึงต้องเรียกร้องรัฐบาลเฉพาะการหรือรัฐบาลพระราชทานเป็นอย่างอื่นได้ไหมอาจารย์รัฐบาลเฉพาะการเนี่ยกับเผด็จการต่างกันอย่างไรครับอาจารย์ก็คือเราเปรียบเทียบเหตุการณ์เนี่ยนะวันนี้เนี่ยสถานการณ์วันนี้ของเมืองไทยที่มีไอ้3ปทรราชเป็นรัฐบาลอยู่เปรียบเทียบได้กับยุคต้นของกษัตริย์รัชกาลที่9ครับที่ระบอบมันมี3ขั้วอำนาจมีขั้วกษัตริย์มีขั้วอำนาจนิยมและมีขั้วอำมาตย์ครับและก็กษัตริย์ไม่มีความมั่นคงกษัตริย์ก็ต้องไปประทับอยู่สวิตเซอร์แลนด์ตั้งนานเหมือนกันนั่นคือต้นรัชกาลที่9ใช่ไหมครับและต้นรัชกาลที่10ก็เหมือนกันรัชกาลที่10วันนี้ยังไม่มีความมั่นคงยังไม่กล้าที่จะมาประทับถาวรอยู่เมืองไทยกลัวจะถูกจับตัวกลัวจะถูกยึดอำนาจไงครับดังนั้นต้องไปประทับที่เยอรมันนี่ตรงนี้พี่น้องอย่ามองว่าเพราะเป็นคนชอบเที่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ครับความปลอดภัยครับครับผมเพราะวันนี้ก็มีสามขั้วอำนาจเหมือนกันขั้วอำนาจก็คือขั้วอำนาจกษัตริย์ขั้วอำนาจอำมาตย์และขั้วอำนาจอำนาจนิยมครับและวันนี้เนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงกว่ารอเก้านะครับ
สมัยรอ9เนี่ยไม่มีคนไทยตาสว่างนะครับครับมันมีแต่อำมาตย์ที่ไม่เอากษัตริย์และก็อำนาจนิยมที่ไม่เอากษัตริย์แต่วันนี้อำมาตย์ก็ไม่เอากษัตริย์แต่ไม่ใช่ไม่เอากษัตริย์ระบบไม่เอากษัตริย์ผู้ชายต้องการสนับสนุนผู้หญิงเนี่ยคสช.วันนี้ก็ไม่เอานะ อย่าคิดว่าคสช.นี่จะเอากษัตริย์คสช.วันนี้นี่ก็คือพูดง่ายว่านะก็คือเป็นคนฉวยโอกาสมาด้วยข้อตกลงที่จะสนับสนุนผู้หญิงขึ้นแทนผู้ชายแต่พอถึงเวลาก็ไม่ทำตามสัญญาไงเข้าใจไหมครับคิดจะสร้างอำนาจเองเพราะถ้าทำตามสัญญาประยุทธ์ก็ไม่มีอำนาจต้องเอาอำนาจคืนให้กับอำมาตย์และถ้าสมมุติว่าสิรินธรขึ้นเป็นกษัตริย์สิรินธรก็ไม่เอาประยุทธ์เป็นนายกหรอกเขาก็เอาโน่นประชาธิปัตย์เขามีพรรคของเขาแล้วไงเขาไม่เอาประเด็จการเขาต้องเอาตรงนั้นดังนั้นประยุทธ์ก็แล้วนะก็เรียกตีงูให้กากินเรื่องอะไรก็กินซะเองสิครับมันก็เกิดเป็น3ขั้วอำนาจเนี่ยทีนี้พอ3ขั้วอำนาจเนี่ยมากว่าประยุทธ์เนี่ยไอ้ทีแรกบางคนเนี่ยก็มองว่าประยุทธ์เนี่ยกับรอสิอันหนึ่งอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยมันชั่วคราวผลประโยชน์ร่วมใช่ไหมถ้าอันหนึ่งอันเดียวกันจริงแล้วถ้ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยไว้ใจประยุทธ์เขาก็มาประทับอยู่เมืองไทยแล้วเราเห็นไหมตั้งหลายเรื่องที่กษัตริย์นี่กระชับอำนาจโดยเฉพาะกระชับอำนาจในกองทัพถ้าไว้ใจแล้วจะกระชับอำนาจทำไมอ่ะครับใช่ไหมมันก็เกิดพูดนะไม่ไว้วางใจกันและวันนี้ประยุทธ์เนี่ยก็ที่ยังแข็งอยู่หน้าไปจับมือกับฝ่ายอำมาตย์เนี่ยก็แอบจับมือกันตรงนั้นนั่นคือความเสี่ยงและทีนี้สถานการณ์นั่นก็คือยุคต้นและการที่9กับที่10เหมือนกันและเหตุการณ์6ตุลากับ14ตุลาก็เหมือนกันอีกประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจเหมือนกับ6ตุลาครับล้มรัฐบาลประชาธิปไตยสร้างเผด็จการเห็นไหมครับอยู่มาแล้ว4ปีกว่าและจะอยู่20ปีเหมือนกันเลยกับสมัยธานินทร์ไกรวิเชียรล้มรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อสร้างเผด็จการคิดจะอยู่ยาว12ปีเห็นไหมนี่เหมือนกันไหมครับประยุทธ์ล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์เห็นไหมสร้างเผด็จการไอ้ทีแรกก็ยุทธศาสตร์ขั้นต้นก็แช่แข็ง5ปีแล้วก็อยู่จะครบ5ปีแล้วยุทธศาสตร์ขั้นที่2ก็นะอยู่20ปีนี่ประกาศชัยออกมาแล้วเห็นไหมยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเห็นไหมวางแผนจะอยู่ยาวกว่าอีกเห็นไหมเหมือนกันเลยหมายความยึดอำนาจ19ล้มประชาธิปไตยยึดอำนาจ22พฤษภา2557ก็ล้มประชาธิปไตยบางคนอาจจะมองงี้อาจารย์ว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยถ้าสมมุติว่าทางฝ่ายวชิรลงกรณ์เนี่ยไม่เห็นด้วยเนี่ยทำไมต้องไปลงพระวินัยไทยกฎหมายเนี่ยครับมันต้องไปเปิดดูรัฐธรรมนูญการที่กษัตริย์เซ็นเห็นด้วยนี่มิได้หมายความมาเห็นด้วยแต่กษัตริย์ต้องเซ็นเมื่อมันผ่านสภาไปแล้วถ้าสมมติว่าผ่านสภานะถ้ารัฐนูนโดยปกติเมื่อกฎหมายใดผ่านสภาผ่านไอ้วุฒิขึ้นไปถึงกษัตริย์ถ้ากษัตริย์ไม่เซ็นต้องตีกลับลงมาภายในกี่วันสภาต้องพิจารณาใหม่ถ้ายังยืนยันก็ต้องส่งขึ้นไปใหม่ส่งขึ้นใหม่กษัตริย์ไม่เซ็นประกาศใช้ได้ครับเข้าใจไหมครับไม่ใช่ว่ากษัตริย์ต้องเซ็นนะถ้ากษัตริย์ไม่เซ็นเขาก็ใช้ได้เข้าใจไหมครับมันเป็นอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยถามว่าแล้วกษัตริย์มีเหตุผลอะไรไม่เซ็นน่ะในเมื่อสภาเขาผ่านมันมิได้หมายความว่าเชียงกรเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแต่ว่าเชียงกรก็ขัดไม่ได้ในทางกฎหมายกันก็เหมือนกันสมัยทักษิณชินวัตรน่ะแล้วกษัตริย์ภูเบศรไม่เห็นด้วยแต่ถามว่าแล้วหยุดได้มั้ยอ่ะหยุดทักษิณได้มั้ยอ่ะ30บาทรักษาทุกโรคหวยบนดินมั่งอะไรต่างๆเนี่ยกษัตริย์ไม่เห็นด้วยกษัตริย์บอกว่าโอ๊ยถ้าต่อไปคนไทยหายจนหมดใช่ไหมแล้วจะมีใครทำนาล่ะแต่กษัตริย์ขวางไม่ได้ครับครับนี่มันมิได้หมายความโอ้ยยุทธศาสตร์เนี่ยกษัตริย์เห็นด้วยกับยุทธศาสตร์เซ็นแล้วเนี่ยแสดงกษัตริย์เนี่ยร่วมมือกันกับประยุทธ์ไม่ใช่คุณยังเข้าใจน้อยครับมันไม่ใช่ครับเราก็ดูตัวอย่างว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยไม่เอารัฐบาลทักษิณไม่เอาสมัครไม่เอาสมชายไม่เอายิ่งลักษณ์แล้วทำไมเขาขวางได้ไหมกฎหมายก็ต้องผ่านเนี่ยเข้าใจไหมถ้าไม่ผ่านก็ไม่ผ่านที่สภาเข้าใจไหม นั่นแหละมันต้องเข้าใจในบริบทอย่างนี้ด้วยดังนั้นเนี่ยเราเปรียบเทียบว่าวันนี้เนี่ยเหตุการณ์14ตุลา6ตุลากับเหตุการณ์วันนี้มันเหมือนกันแต่ปริมาณและคุณภาพที่แตกต่างกัน6ตุลา19ล้มประชาธิปไตยเพื่อสร้างเผด็จการคิดจะอยู่12ปีและก็
22พฤษภาคม2557ล้มรัฐบาลประชาธิปไตยก็เพื่อสร้างเผด็จการทีแรกก็คิดอยู่5ปีและต่อไปอีก20ปีเหมือนกันไหมครับและทีนี้14ตุลา16ล้มเผด็จการเพื่อสร้างประชาธิปไตยวันนี้ประยุทธ์จะเป็นแบบ14ตุลามั้ยนี่ครับมาเนี่ยเหมือน6ตุลาแต่จะไปแบบ14ตุลาหรือจะไปแบบไหนนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามต่อไปนี่คำถามอาจารย์ว่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยถ้าสมมุติว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถที่จะลบล้างได้ไหมอาจารย์มันง่ายกฎหมายนี่คนเขียนครับเมื่อคนเขียนกฎหมายเนี่ยคนก็เลิกกฎหมายได้เพื่อนพี่น้องอย่าไปตกใจครับว่าโอ้ยตายแล้วยุทธศาสตร์20ปีอยู่ได้หลายคนครับคิดแบบนี้ว่านี่นี่มันเอาแล้วเราคือรัฐบาลเข้ามาใหม่เนี่ยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติเนี่ย20ปีเนี่ยทำอะไรไม่ได้ไอ้นี่มันคือแผนของคสช.ครับหมายว่าคสช.ถ้าสมมุติตัวเองไม่ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยหมายว่าไอ้ขั้นการยุทธศาสตร์เนี่ยคุมรัฐบาลครับใช่มั้ยไอ้นี่มันตั้งไว้อย่างนี้แต่ว่าผลเนี่ยมันจะเกิดตามมันต้องการมั้ยอ่ะครับใช่มั้ยก็นั่นแหละธานินทร์ไกรวิเชียรคิดอยู่12ปีแล้วอยู่ได้11เดือนเนี่ยนะครับความต้องการเนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่มั้ยไม่ใช่ว่าต้องการและเขียนเอาไว้แล้วมันจะเป็นตามที่ต้องการสฤทธิ์ถนอมยิ่งไม่มียุทธศาสตร์เลยไม่มีรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำนะเออแล้วถามอ่ะแล้วอยู่ได้กี่ปีอ่ะไอ้นั่นยิ่งกว่ายุทธศาสตร์ชาตินะเพราะปกครองด้วยอำนาจเผด็จการเลยสฤทธิ์ถนอมแต่ในที่สุดถนอมก็ถูกโค่น14ตุลาคมงูจะให้พี่น้องทำความเข้าใจตรงนี้นะครับอย่าไปกลัวครับถ้าสมมุติว่าวันนี้เนี่ยคือวันนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเนี่ยคือวันนี้เนี่ยมันมีอยู่2อย่างครับ1ประยุทธ์มันจะอยู่จนถึงเลือกตั้งไหมไอ้นี่เดี๋ยวประเด็นต่อไปเราจะพูดครับกับสองเลือกตั้งโดยไม่มีคสช.มันสองอย่างทีนี้ถ้าเลือกตั้งโดยมีคสช.ถ้าประยุทธ์มันแพ้เลือกตั้งเมื่อเราเป็นรัฐบาลมันจะต้องมีการเสนอใช่ไหมตั้งแต่ล้มล้างผลพวงรัฐประหารและก็มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเพราะแก้ไขเมื่อยุทธศาสตร์ชาติอยู่ในรัฐธรรมนูญ60เพราะแก้ทั้งฉบับมันก็ยกข้าวไปหมดใช่ไหมอ่ะครับผมนี่มันเป็นเรื่องต่อไปอย่าไปกลัวครับกลัวจนทำอะไรไม่ถูกมันผิดครับผมใช่ไหมไอ้ยิ่งกว่ายุทธศาสตร์ชาติวันนี้เนี่ยคือมันคิดจะอยู่ในอำนาจเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ย มันยิ่งกว่ายุทธศาสตร์ชาติครับทุกอย่างมันเปลี่ยนได้มันอยู่ว่าใครมีอำนาจถ้าประชาชนมีอำนาจประชาชนก็เปลี่ยนถ้าเผด็จการมีอำนาจมันก็นั่นแหละมันก็ใช้อำนาจควบคุมมาตรา44มั่งคำสั่งอะไรมั่งเห็นไหมแต่ถ้าพอมันรวนมากมันหมดครับเราก็ลบล้างยกเลิกไปหมดอย่าไปกลัวครับนะครับทีนี้ก็นั่นแหละเราเปรียบเทียบแม่หมายว่าคสช.มันมาเหมือน6ตุลา19แต่จะไปแบบ14ตุลาหรือไปแบบไหนนี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามต่อไปครับว่ามันจะจบอย่างไรครับคำถามที่4ครับอาจารย์ถ้ารัฐบาลเผด็จการคสช.อยู่ต่อจนเลือกจนถึงเลือกตั้งเนี่ยกับการพ้นไปก่อนการเลือกตั้งเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันและระหว่างนี้เราจะมีรัฐบาลอะไรมาแทนครับอาจารย์นี่แหละเป็นประเด็นที่เป็นสถานการณ์เนี่ยในปัจจุบันครับวันนี้เราเนี่ยอยากจะให้ประยุทธ์เนี่ยมันไปเข้าใจมั้ยครับทีนี้นั่นแหละอย่างที่ว่าไปอย่างไรอ่ะเราไปถวายดีการ้องทุกข์กับกษัตริย์เป็นเงื่อนไขแต่กษัตริย์เนี่ยจะปลดนายกไม่ได้อย่างที่ว่าแล้วแต่กษัตริย์จะต้องหาเหตุปลดอย่างไรอ่ะเข้าใจไหมก็เหมือนกันนั่นแหละก็เหมือนที่ผ่านมาเนี่ยกษัตริย์ภูมิพลน่ะไม่ชอบทักษิณแล้วจะปลดทักษิณอย่างไรใช้อำนาจปลดไม่ได้ก็ต้องให้พันธมิตรออกมาเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแล้วยังปลดไม่ได้ทักษิณก็ยังไม่เราในที่สุดให้ทหารยึดอำนาจถูกปลดไปเพราะถูกยึดอำนาจเอ้ายึดอำนาจเสร็จแล้วเลือกตั้งกษัตริย์ไม่ต้องการปกครองเผด็จการนะต้องเข้าใจด้วยนะครับล้มทักษิณแล้วไม่ใช่ต้องการว่าให้เผด็จการให้สุรยุทธ์ตุลานนท์เป็นนายกแค่ปีเดียวยังต้องการที่จะให้ไปตามกระแสโลกนะต้องเข้าใจด้วยเป็นประชาธิปไตยก็เป็นประชาธิปไตยไงแต่หมายว่าเป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่มีพรรคไทยรักไทยและทักษิณเป็นรัฐบาลประชาปัดเป็นรัฐบาลนี่คือความต้องการของภูมิพลครับแผนยุทธศาสตร์เขาก็คือล้มทักษิณเพื่อให้ประชาปัดขึ้นมาแต่ประชาปัดเนี่ยมันหมดยุคแล้วดังนั้นประชาชนก็ไม่เอาไง
แพ้พอแพ้ได้ไงก็ต้องเคลื่อนไหวอีกให้พันธมิตรเรามาเคลื่อนไหวอีกยึดสภาล้มไอ้ยึดทำเนียบเพื่อล้มสมัครอีกล้มไม่ได้เคลื่อนไหวยังไงก็ไม่ล้มในที่สุดก็ต้องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับปลดสมัครได้ก็อาศัยกฎหมายก็คือศาลรัฐธรรมนูญเห็นไหมไม่ใช่กษัตริย์ปลดอันนี้ก็น่าติดตามว่าดอนเมืองมันก็ไปยึดสนามบินดอนเมืองครับสุดท้ายเนี่ยไปประชุมที่เชียงใหม่พอจะกลับมาลงที่สุวรรณภูมิมันไปยึดสุวรรณภูมิเห็นไหมในที่สุดก็อาศัยศาลรัฐธรรมนูญที่ไอ้ประธานศาลนูนบอกว่าสุกเอาเผากินไงครับเพราะอะไรพอยึดสนามบินมันเดือดร้อนทั่วโลกไงสายการบินเพราะสนามบินสุวรรณภูมิมันไม่ใช่สนามบินของประเทศไทยมันนานาชาติกับอเมริกาก็เดือดร้อนหึ่มๆแล้วถึงขนาดมีข่าวว่าอเมริกาจะส่งนาวิกโยธินมายึดใช่ไหมไอ้สนธิร้องหาแม่เลยที่ระบอกนี่ร้องหาแม่สุดท้ายราชินีก็ต้องสั่งให้ศาลนูนรีบตัดสินยุบพรรคไงใช่ไหมเพื่อเปิดทางถอยให้กับพันธมิตรออกจากสนามบินเห็นไหมครับก็เหมือนกันก็เหมือนกันสมัยสุเทพเนี่ยสุเทพหาที่ลงไม่ได้ในที่สุดต้องให้ประยุทธ์ยึดอำนาจแม้สุเทพก็ลงไม่ได้เนี่ยเนี่ยตรงนี้นั่นก็เรียกว่าการที่รัฐบาลประยุทธ์จันทร์โอชาบริหารประเทศอยู่ในวันนี้จะถวายฎีกาเลยก็คงผลไม่ได้แต่กษัตริย์เนี่ยเขาก็กระชับอำนาจกระชับอำนาจทางทหารวันนี้เราเห็นแล้วและมีข่าวว่าจะกระชับอำนาจทางการเมืองครับมีข่าวว่าสว250เนี่ยไม่ใช่ประยุทธ์จะได้ตั้งสุดท้ายเนี่ยกษัตริย์เขาจะเป็นคนตั้งเองครับเพราะสวเนี่ยมาจากการแต่งตั้งไม่ใช่ประชาชนเลือกเมื่อสวมาจากการแต่งตั้งเนี่ยหมายว่าเขาต้องเลือกคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อแต่งตั้งทีนี้ไอ้ตรงนี้แหละถ้ามันเลือกเอาคนของประยุทธ์มันก็เหมือนกับกองทัพเที่ยวที่แล้วเนี่ยประวิตรเอาคนของตัวเองเข้าไปคุมนะกำลังในต่างกษัตริย์ก็มาดูแล้วทีมงานนะก็มาดูเลยไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนโผใหม่ถ้าสมมติว่าประยุทธ์ไปเนี่ยอาจารย์ประยุทธ์ไปเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยต้องใช้60หรือก็คือเนี่ยต้องพูดถึงอย่างนี้ก่อนว่าประยุทธ์จะไปหรือไม่ไปขอเลือกตั้งครับถ้าจะไปอย่างไรครับผมถ้าจะไปก็เนี่ยถามว่าไปอย่างไรไปก็คือ1ประยุทธ์ก็คือลาออกถ้าถูกกระชักอำนาจถ้าประยุทธ์เนี่ยสว250ไม่อยู่ในมือเนี่ยแล้วประยุทธ์เนี่ยมันจะเข้าสู่เป็นนายกระบบเป็นนายกได้ยังไงอ่ะครับวันนี้เนี่ยที่มันเขียนออกแบบไว้ในรัฐธรรมนูญก็มั่นใจว่า250เป็นคนของตัวเองและหาอีก126ยังไงก็ได้เป็นได้ทีนี้ไอ้126เนี่ยวันนี้เนี่ยยังไม่รู้จะหาได้ไหมแต่ถ้า250หลุดมือไปจบต่อให้ได้200ไม่ใช่126ก็250ไม่ใช่และกษัตริย์เนี่ยทีมงานกษัตริย์เขาก็คงไม่ปล่อยให้ประยุทธ์ไปอยู่ตรงนั้นเพราะถ้าประยุทธ์เนี่ยอยู่จนถึงเลือกตั้งและมันได้เป็นรัฐบาลเลือกตั้งมันจับมือกับแปรปัดได้อำนาจ 100% ครับดังนั้นกษัตริย์จะปล่อยให้ประยุทธ์อยู่ตรงนั้นไม่ได้เด็ดขาดก็เหมือนกับกษัตริย์ภูมิพลจะปล่อยให้จอมพลป.จับมือกับปรีดีไม่ได้อย่างเด็ดขาดครับถ้าจอมพลป.กับปรีดีจับมือก็รื้อฟื้นคดีปรุงจนกษัตริย์ร.9ก็ถูกเด็ดปีกไอ้นี่ก็เหมือนกันปล่อยให้ประยุทธ์อยู่และประยุทธ์เป็นนายกแล้วก็จับมือกับแปรปัดจับมือกับอำมาตย์ในที่สุดก็ล้มร.10มันก็สร้างร.11ขึ้นมาเนี่ยโน่นไปเปิดร้านกาแฟรออยู่แล้วอ่ะครับเห็นไหมครับผมเห็นไหมครับนี่ตรงนั้นแล้ววันนี้มันเคลื่อนไหวไม่หยุดเราอย่าลืมเนี่ยวังหน้าวังหลังวันนี้วังหน้ามีบทบาทอยู่หน้าจอทีวีทุกคืนเลยข่าวในประจำสำนักวังหลังมันอยู่ไหนบารมีสร้างใช่ไหมครับพวกทุนต่างๆพวกซีพีพวกเจริญศิวภักดีมันหนุนสิรินธรทั้งนั้นพวกราชวงศ์หนุนสิรินธรในกองทัพจำนวนมากหนุนสิรินธรครับไอเนี่ยกษัตริย์วันนี้ที่ไม่กล้ามาก็เพราะอย่างนี้กำลังฝ่ายน้องสาวเนี่ยมันเหนือกว่าและความนิยมของประชาชนโดยทั่วไปก็นิยมสินทรมากกว่าวชิราลงกรณ์ครับผมดังนั้นไอ้นี่แหละคือความเสี่ยงดังนั้นถ้าประยุทธ์อยู่ตรงนั้นแน่นอน 100% กินขนมเชื่อมันจับมือแน่ครับผมมันไม่เอาวชิราลงกรณ์ไว้หรอกใช่ไหมครับดังนั้นวชิราลงกรณ์เนี่ยหมายว่าทีมงานเขาจะต้องสกัดไม่ให้ประยุทธ์ไปตรงนั้นทีนี้สกัดยังไงถ้าจะกระชับอำนาจทางทหารกระชับอำนาจทางการเมืองพอประยุทธ์เห็นนะไม่มีทางแล้วถึงแม้ว่าจะมีชื่ออยู่ในพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าสวเนี่ยไม่ใช่ของตัวเองแล้ว
ไอ้สอสอเนี่ยไม่มีทางที่ตัวเองมันจะได้เกิน250ไม่มีทางดังนั้นประยุทธ์ก็ถูกบีบในที่สุดก็บอกว่าคุณประยุทธ์เสียสละก็บิ๊กจิ๋วก็พูดแทนโรสิกนั่นแหละบิ๊กจิ๋วที่ออกมาพูดน่ะพูดแทนโรสิกครับผมที่บอกว่าคุณประยุทธ์เป็นชายชาติทหารท่านต้องเสียสละนั่นบิ๊กจิ๋วพูดนั่นก็คือไวยากรณ์พูดนั่นเองครับแต่ออกมาจากปากบิ๊กจิ๋วดังนั้นถ้าหากว่าประยุทธ์วันนี้มองเห็นแล้วไม่มีทางก็เล่าเล่าก็คือสามารถที่จะต่อรองได้ครับต่อรองว่าเนี่ยถ้าเล่าออกแล้วเนี่ย ถ้าอยู่เมืองไทยอาจจะถูกคดีเยอะถ้าไปต่างประเทศยังไงก็ช่วยเหลือเรื่องคดีหน่อยแต่ยังไงก็เหมือนกับตอนนี้ประยุทธ์เองพยายามจะดูดสสด้วยอย่างลูกกำนันเสียเนี่ยจากการย่ำรีกระดูดเข้ามาว่าจะช่วยกำนันเสียกำนันเสียถูกคดีว่างงานก็หนีอยู่ไงเนี่ยเห็นไหมนะเอาคดีไปต่อรองไงไอ้นี่ก็เหมือนกันประยุทธ์ก็อาจจะต่อรองทางคดีแต่ถ้าอยู่จนถึงเลือกตั้งแพ้แล้วจะเอาอะไรมาต่อรองล่ะก็มึงแพ้ก็ใช่ไหมดังนั้นประยุทธ์เนี่ยวันนี้ถ้ายอมลงซะตอนนี้เนี่ยใครจะไหมการเลือกตั้งก็คือไม่มีประยุทธ์ถ้าไม่มีประยุทธ์ถามว่าแล้วเราการเลือกตั้งเนี่ยมันก็มีแต่ขวายแปรใจล้วนๆมันก็สู้กันก็เรียกสู้กันตัวต่อตัวล้วนๆอีกในทางการเมืองก็พรรคหลักเพื่อไทยสู้กับพรรคหลักขวายนู้นก็คือประชาธิปัตย์ทีนี้ไอ้พรรคกาเรียการาชไอ้พรรคดูดทั้งหลายเนี่ยที่พูดนะว่าไม่มีหัวเพราะไอ้พรรคดูดเหล่านี้มันก็ชูประยุทธ์ไอ้พรรคปฏิรูปประเทศไทยของไอ้ไพบูลย์พรรคของไอ้พลตรีทรงกลดพรรคไอ้รวมพลังประชาชาติไทยของสุเทพพรรคพลังประชารัฐเนี่ยมันก็เป็นพรรคไม่มีหัวครับพรรคพลังประชารัฐถ้าประยุทธ์ไม่อยู่มันก็ชูสมคิดแค่นั้นไงแล้วขายสมคิดมันจะขายได้แค่ไหนในที่สุดมันดีกว่าที่เลือกตั้งแล้วยังมีประยุทธ์ครับตรงนี้เลือกตั้งมีประยุทธ์กับเลือกตั้งไม่มีประยุทธ์พี่น้องคิดเอาไหนทีนี้พี่น้องถ้าเลือกตั้งไม่มีประยุทธ์มันต้องมีรัฐบาลเฉพาะการแล้วบอกรัฐบาลไม่เฉพาะการไม่เอาแล้วมึงจะเอาอะไรอ่ะถามอย่างงี้อ่ะไม่เอารัฐบาลเฉพาะการไม่มันก็เอาประยุทธ์ดิเอาไม่เอาประยุทธ์อ้าวไม่ประยุทธ์มันก็ต้องมีรัฐบาลเฉพาะการดิแล้วถ้าไม่มีรัฐบาลเฉพาะการก็ไม่ได้รัฐบาลประยุทธ์ก็ไม่ได้แล้วเป็นรัฐบาลจากไหนอ่ะแล้วอย่างงี้มันความคิดอะไรอ่ะความคิดเค้าเรียกความคิดไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องมันมาจากไหนได้อ่ะครับวันนี้มันอยู่ที่ว่ารัฐบาลเนี่ยถึงวันเลือกตั้งมีประยุทธ์หรือไม่มีประยุทธ์ถ้าไม่มีประยุทธ์ต้องมีเฉพาะการไม่มีเฉพาะการแล้วมันมาจากไหนอ่ะนี่มันเข้าใจตรงนี้ด้วยเนี่ยถ้าประยุทธ์ดื้อแพ่งอาจารย์ประยุทธ์ดื้อแพ่งก็หมายความว่าก็อยู่จนถึงเลือกตั้งเขาก็ต้อนเข้าสู่การเลือกตั้งก็ลานประหารเนี่ยครับเข้าใจมั้ยครับถ้ามันแพ้แล้ววันนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าเขาไม่ยอมให้มันชนะถ้าผมอ่านโดยประสบการณ์ของตัวเองวันนี้เนี่ยกษัตริย์เขาไม่ยอมให้ประยุทธ์เนี่ยใช่มั้ยชนะเลือกตั้งเพราะเท่ากับเขาฆ่าตัวตายครับเข้าใจมั้ยดังนั้นเขาไม่ยอมอย่างแน่นอนเมื่อไม่ยอมเนี่ยเท่ากับกษัตริย์ตรงนี้มันก็เป็นแนวร่วมกับฝ่ายประชาธิปไตยครับเพราะเขาก็ต้องไม่เอาประยุทธ์ประชาชนก็ไม่เอาประยุทธ์ใช่มั้ยทีนี้ว่าเอาเราไม่เอากษัตริย์คุณเอาไม่เอาก็ว่ากันอนาคตดิแต่วันนี้มันเป็นแนวร่วมโดยปริยายเพราะเขาก็ไม่เอาประยุทธ์และพอเขาก็ไม่เอาประยุทธ์แล้วเราก็ไม่ร่วมแล้วมันเป็นนักต่อสู้อะไรอ่ะผมถามดิสถานการณ์ไหมก็เราดูสามก๊กดิถามว่าเล่าปีชอบซุนกวนไหมอ่ะซุนกวนชอบเล่าปีไหมอ่ะแล้วทำไมจับมือกันไปรบกับโจโฉอ่ะเห็นไหมพอชนะโจโฉเสร็จต่อมาเนี่ยซุนกวนก็รบกับเล่าปีใช่ไหมเขาเรียกแนวร่วมนะในศัตรูใช่ไหมกษัตริย์เป็นศัตรูคอจอเป็นศัตรูอำมาตย์เป็นศัตรูแต่เราเนี่ยไปจับมือกับคอจอได้ไหมไม่ได้จับมืออำมาตย์ได้ไหมไม่ได้ครับแต่ตระหนักข้อนี้ด้วยนะครับไม่ใช่จะล้มจะล้มอย่างเดียวไม่ได้นะครับเขาเรียกว่ายุทธวิธีในยุทธศาสตร์ครับยุทธศาสตร์มันยาวไกลครับแต่การจะไปถึงปลายทางที่ยาวไกลมันต้องมียุติเหมือนกับเดินทางไกลอะเดินทางไกลเนี่ยหมายว่าเดินทางไกลไม่รู้ตั้งกี่พันกิโลเมตรอ่ะครับมันต้องมียุทธวิธีในการเดินทางคุณจะเดินอย่างไรอ่ะคุณบอกเดินก้าวพรวดเดียวไปถึงปลายทางมันไปได้เหรอครับมันต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปตามโค้งถนนมันต้องรู้จักหยุดพักดื่มน้ำกินอาหารเข้าใจไหมอ่ะแล้วในระหว่างทางเนี่ยไอ้คนที่เราไม่ชอบมันดันมีรถก็นั่นแหละมันก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจออุปสรรคอะไรระหว่างทางเข้าใจไหมอ่ะการเดินทางไกลหมายว่าไปถึงปลายทางนั่นคือยุทธศาสตร์ครับ
แต่ในการเดินทางกว่าจะไปถึงปลายทางนั่นมันคือยุทธวิธีครับผมดังนั้นในการต่อสู้วันนี้เราต้องมียุทธวิธีเราจะถือยุทธศาสตร์อย่างเดียวไม่ได้มันต้องมียุทธวิธีใช่ไหมในยุทธศาสตร์ต้องมียุทธีในยุทธศาสตร์ก็ต้องมียุทธียุทธวิธีทางยุทธศาสตร์เนี่ยสุดตรงก็ใช่ครับการต่อสู้เนี่ยก็ที่ผ่านมาสรุปบทเรียนเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยเพราะสุดโต่งพรรคคอมมิวนิสต์สุดโต่งครับใช่ไหมเดินไม่ได้สุดโต่งก็เรียกว่าจากสังคมศักดินาเนี่ยสังคมที่มีกษัตริย์นู่นจะไปสังคมยมก็ดูเขมรเหม็นเขมรจากสังคมที่ยังมีเจ้าอ่ะยังไถนากับบัวกับควายจะไปสร้างสังคมยมภายในพริบตาเดียวของพลของพรรคคอมมิวนิสต์แล้วเป็นไงบังคับคนให้ไปไถนาลงทุ่งตายกันเป็น 2-3 ล้านคนแล้วไปถึงไหมมันสุดโต่งเข้าใจซ้ายสุดขั้วใช่ไหมก็เหมือนกับไปที่เศษทุนนิยมวันนี้ไม่เอาทุกอย่างทุนนิยมไม่เอาทุกอย่างแล้ววันนี้โลกมันเป็นโลกทุนนิยมอ่ะมันไม่ใช่ว่าทุนนิยมดีแต่มันต้องผ่านแม้แต่ทำการปฏิวัติมันก็ต้องใช้ทุนก็ใช่ไงใช่ไหมมันจะเอาจิตสำนึกอย่างเดียวมาสู้ไม่ได้ก็คือองค์ประกอบองค์ประกอบของขบวนการเนี่ยมันหลายอย่างที่สำคัญที่สุดเนี่ยเราต้องมองแต่ละยุคแต่ละยุคสมัยมันก้าวข้ามไม่ได้เหมือนขึ้นบันไดอ่ะบันได10ขั้นจะก้าวขั้นหนึ่งไปขั้น10ทีเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้มันต้องก้าวทีละขั้นทีละขั้นใช่ไหมการต่อสู้ก็เหมือนกันดังนั้นวันนี้เนี่ยนะความเป็นแนวร่วมระหว่างกษัตริย์องค์ปัจจุบันเนี่ยกับควายประชาไตเนี่ยเขาจำต้องเอาเราเพราะถ้าเขาไม่เอาเราถามเขาเอาใครเขาเอาควายน้องควายที่อยู่ควายน้องสาวควายที่อยู่พ่อไม่เอาเขาอ่ะแล้วเขาจะเอาได้ยังไงอ่ะครับดังนั้นเมื่อไม่เอาควายนู้นเขาต้องเอาควายนี้ไม่ใช่ว่าเขาชอบเราอ่ะเพราะเขารู้ว่าเราเนี่ยเป้าหมายเนี่ยก็คือจะต้องล้มระบอบเขาอ่ะแต่ถามว่าเฉพาะหน้าเนี่ยเขาต้องมียุทธวิธีใช่ไหมก็เหมือนอ่ะกษัตริย์ราชการที่9เขาจำเป็นต้องเอาสฤษดิ์ให้ไปล้มจอมพลป.ก็รู้ว่าสฤษดิ์ก็ไว้ใจไม่ได้ไงครับเพราะสฤษดิ์ก็หักหลังจอมพลป.และหักหลังจอมพลป.แล้วจะไม่หักหลังกษัตริย์ได้เหรอแต่กษัตริย์ก็บอกเนี่ยเมื่อจัดการจอมพลปแล้วก็ค่อยจัดการสฤษดิ์ไอ้ของเราก็เหมือนกันนะกษัตริย์ก็คิดว่าเอ้าวันนี้ก็ใช้เราไว้เป็นประโยชน์ต่อไปจะจัดการเราแล้วเราเนี่ยถ้าเราโง่ไอ้กษัตริย์จัดการน่ะแล้วเราก็โง่สิเราก็ตายสิเราก็คิดจะจัดการเขาเหมือนกันเข้าใจในทางยุทธศาสตร์เขาก็วางแผนที่เอาชนะเราเราก็ต้องการเอาชนะเขาเข้าใจมั้ยนี่มันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ในปัจจุบันวันนี้ต้องร่วมมือกันเพราะเขาก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ถ้าเขาตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเขาจะเป็นรัฐบาลเฉพาะการไปสนับสนุนควายตรงข้ามไหมไม่ใช่เขาก็ต้องสนับสนุนประชาธิปไตยครับใช่ไหมเมื่อเขาสนับสนุนควายประชาธิปไตยควายประชาธิปไตยก็ได้ประโยชน์ติใช่ไหมครับถ้าวันนี้ถ้าประยุทธ์ไปคือถ้าประยุทธ์ไม่ไปเนี่ยพี่น้องอยากขวัญเลยว่าทักษิณจะได้กลับพวกผมได้กลับไม่ได้กลับประยุทธ์ต้องไปพอประยุทธ์ไปนั่นแหละเขาต้องเนรโทษกรรมจะเนียโทษกรรมโดยประยุทธ์มันเป็นไปไม่ได้แต่ประยุทธ์ไปเขาเนียโทษกรรมเพราะเขาไม่เนียโทษกรรมก็ไม่ได้เขาไม่เนียกรรมแล้วทักษิณกลับได้ยังไงแล้ววันนี้ถามว่าถ้าเขาไม่เอาทักษิณเขาใครอ่ะวันนี้เนี่ยพี่น้องหาตัวเนี่ยในประเทศไทยวันนี้ถามว่าถ้ากษัตริย์องค์นี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเปลี่ยนได้เขาไม่เอาทักษิณเข้ามาในการบริหารประเทศแก้ปัญหาเขาเอาใครที่ยังเป็นตัวเป็นๆวันนี้เนี่ยอนาคตเราไม่พูดครับเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยไม่สิ้นคนดีประเทศไทยใช่ไม่สิ้นคนดีแต่คนดีที่วันนี้ตัวเป็นๆที่มองเห็นเคยเอานายชวนได้มั้ยนายอภิสิทธิ์ได้มั้ยเอานายเนวินได้มั้ยเอาใครอ่ะวันนี้ที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกครับใช่มั้ยแล้วก็พูดแน่เห็นผลงานมาแล้วก็คือทักษิณครับเขาไม่มีตัวเลือกใช่มั้ยจะสู้โดดเดี่ยวก็ไม่ได้คือใช่คือเขาเนี่ยมันต้องมีตัวเลือกครับกษัตริย์ใช่มั้ยเพราะเขาเป็นเองไม่ได้ครับและคนของเขาวันนี้ก็ไม่มีตัวที่จะได้รับการยอมรับในการแก้ปัญหาของประเทศวันนี้เขาอยู่ในภาวะที่จำเป็นต้องเอาทักษิณมวลชนไม่มีนะประชาชนไม่มีมวลชนตามมาวันนี้เนี่ยมันมีเหลืองกับแดงเหลืองก็ไม่เอากษัตริย์นี้นะเหลืองก็เอาโน้นเอาน้องสาวนะแดงเนี่ยแดงเนี่ยยังเอาเขานะแต่ถ้าเขาไม่เอาแดงแล้วเหลืองก็ไม่เอาแล้วเขาเอาใครอ่ะครับผมใช่ไหมมันมีอยู่สองข้างแค่นั้นเองอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมคุณไม่เอาอนุรักษ์นิยมคุณเอาเสรีไม่เอาเสรีคุณเอาอนุรักษ์และอนุรักษ์ไม่เอาคุณแล้วคุณจะเอาใครอ่ะแล้วเราถ้าไม่เอาเขาเราจะไปล้มประยุทธ์ก็ยากอีกถามว่าเนี่ยแล้วจะล้มได้เมื่อไรอ่ะครับและล้มอย่างไรอ่ะครับเข้าใจไหมดังนั้นเนี่ยก็บอกเท่ากับกษัตริย์นี่ก็เป็นแนวร่วมครับเราก็ใช้
ในการที่ให้เขาล้มพอล้มประยุทธ์ก็ล้มอำมาตย์พอล้มประยุทธ์ก็ล้มอำมาตย์แล้วต่อไปเนี่ยหมายว่าเราก็มีพลังที่จะไปต่อรองกับกษัตริย์ครับเราไม่ใช่ว่าเราจะไปล้มกษัตริย์เราต้องการเลิกระบบการเลิกระบบเราก็เคลื่อนไหวต่อไปนะเราก็เคลื่อนไหวลดอำนาจของกษัตริย์เพิ่มอำนาจของประชาชนอย่างที่บอกเราก็สามารถที่จะเสนอกฎหมายห้ามดึงสถาบันกษัตริย์ลงมายุ่งเกี่ยวการเมืองการปกครองมันก็มีเทคนิคในการที่จะเคลื่อนไหวเป็นการเปลี่ยนผ่านโดยสันตินั่นแหละครับเรากำหนดไว้ว่าต้องการเปลี่ยนผ่านอย่างสันติครับอย่ากำหนดไว้ว่าเปลี่ยนผ่านด้วยความรุนแรงเพราะถ้าเปลี่ยนผ่านด้วยความรุนแรงเนี่ยเท่ากับรอมันบ้าเลือดบ้าสงครามมันไม่ใช่บางคนอาจจะคิดแบบว่าเหมือนปีดีเนี่ยจันด้วยความที่มีใจเมตตาเนี่ยก็เมตตารอเก้าแล้วสุดท้ายก็โดนก็คือจะจริงๆเนี่ยเขาก็คาดไม่ถึงครับทีนี้เนี่ยมันความจำกัดทางยุคสมัยต้องเข้าใจครับยุคปีดีเนี่ยถามว่าคนไทยตาสว่างมีไหมนั่นนะครับแต่ยุคสมัยนี้เนี่ยถามว่าคนไทยตาสว่างเท่าไหร่วันนี้กษัตริย์เนี่ยที่จะอยู่ไม่ได้ก็เพราะคนตาสว่างเข้าใจไหมถ้าคนไม่ตาสว่างกษัตริย์เขายังอยู่ได้ครับทีนี้เมื่อคนตาสว่างแล้วกษัตริย์เองเนี่ยยังคิดจะอยู่แบบเก่าเขาจะอยู่ยากเขาต้องปรับตัวอย่างที่เราเห็นตอนนี้เขาก็เริ่มปรับตัวเห็นไหมอย่างมาตรา12นี่เขาไม่ให้ใครเอาไปใช้ในการไปเล่นงานคุณเห็นไหมนี่คือการปรับตัวนะดังนั้นถ้าสมมติหลังจากเลือกตั้งนี้เนี่ยแล้วก็ควายประจับไตนะอนาคตใหม่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใช่ไหมไม่มีประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วต่อไปเราก็เคลื่อนไหวสิก็เคลื่อนไหวเนี่ยเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองเราเคลื่อนไหวในการจัดตั้งทางความคิด คือต่อไปในอนาคตเนี่ยคุณชนะต้องเข้าใจการแข่งขันกันของมนุษย์ในโลกเนี่ยไม่ใช่แข่งขันกันเรื่องแสนยานุภาพทางทหารแสนยานุภาพทางทหารมันแข่งขันกันมาเป็นพันปีตั้งแต่ยุคนู่นตั้งแต่สมัยสังคมชนเผ่าสังคมทาสสังคมกษัตริย์จนมาถึงยุคทุนนิยมเห็นไหมจนระเบิดเป็นสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็จบลงด้วยสงครามเย็นวันนี้ก็เป็นสงครามก่อการร้ายเป็นสงครามทางความเชื่อแล้ววันนี้ก็แข่งขันทางเศรษฐกิจเห็นมั้ยวันนี้ไม่ใช่แข่งขันแสนยานุภาพนะครับเพราะมันหมดยุคล่าอาณานิคมแข่งขันเกิดสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาเห็นมั้ยครับนี่แข่งขันเศรษฐกิจนะตอนนี้แม้ว่าบริบททางการแข่งขันของมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนจากแข่งขันทางแสนยานุภาพทางทหารมากแข่งขันทางเศรษฐกิจหลังจากแข่งขันเศรษฐกิจแข่งขันอะไรแข่งขันทางความคิดคำประกาศของสีจิ้นผิงเนี่ยมันจุดขึ้นมาแล้วนะที่สีจิ้นผิงบอกว่าจีนจะเป็นผู้นำโลกทางความคิดเห็นไหมครับก็หมายว่าต่อไปมนุษย์จะต้องแข่งขันกันทางความคิดใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยหมายว่าในการแข่งขันเนี่ยอาจจะพุทธศตวรรษหน้ามันจะไม่แข่งขันกันเรื่องแสนยานุภาพไม่ใช่แข่งขันทางเศรษฐกิจการแข่งขันทางเศรษฐกิจวันนี้มันก็แข่งขันการพัฒนาพลังการผลิตนวัตกรรมใหม่ๆมันแข่งขันแต่นั่นมันเป็นการแข่งขันในทางเศรษฐกิจและการผลิตแต่การแข่งขันทางความคิดมนุษย์จะยกระดับไปการที่จะเปลี่ยนจากสังคมทุนโลกาภิวัตน์ไปสู่สังคมนิยมต้องชนะด้วยการแข่งขันทางความคิดครับเข้าใจมั้ยสังคมนิยมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ด้วยการพัฒนาความคิดจิตสำนึกของคนให้สูงขึ้นวันนี้พลังการผลิตนี่พัฒนาแล้วโดยทุนนิยมพัฒนาพลังการผลิตแต่ทุนนิยมทำลายจิตสำนึกสังคมนิยมต่อยอดพลังการผลิตจากทุนนิยมแต่สร้างจิตสำนึกใหม่แข่งขันทางความคิดเอาชนะความคิดทุนนิยมสังคมมนุษย์ก็พัฒนาไปอีกก้าวนี่ตรงนี้ดังนั้นวันนี้ของเราเนี่ยหมายความว่าเราเนื่องจากต่อสู้ในการแข่งขันในทางการเมืองในทางสังคมแล้วเราจะต้องแข่งขันในทางความคิดด้วยต่อไปเนี่ยเราต้องยกระดับจัดตั้งพัฒนาทางความคิดนี่ตรงนี้เพื่อจะเอาชนะกันในอนาคตครับไม่ใช่ชนะกันด้วยกำลังครับครับครับผมก็ได้เนื้อหาสาระพอสมควรนะครับการต่อสู้ก็อย่าสุดตรงนะครับอย่าซ้ายจนสุดตรงอย่าขวาจนสุดตรงในระหว่างการต่อสู้ก็เรียนรู้นะครับที่จะไปด้วยกันแม้จะเราจะไม่ชอบในสิ่งที่ในเราไม่ชอบเขาแต่ว่าเมื่อจุดร่วมกันอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอื้ออาทรกันได้นะครับสำหรับปฏิวัติประเทศไทยวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับผมแล้วก็อาจารย์สุชัยเสด็จลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ